ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับRing of Power เอพิโซดที่4นั่นเองครับผมก็เดินทางมาถึงครึ่งซีซั่นแล้วนะเพราะว่ามันจะมีทั้งสิ้น8ซีซั่นนะครับแล้วก็ยังไม่มีประกาศสร้างภาค2อย่างเป็นทางการนะเขาบอกมีแผนว่าจะทำ5ภาคแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ถึงหรือเปล่านะก็ขึ้นอยู่กับกระแสนะครับซึ่งตอนนี้นะก็บอกไว้เลยว่ามันเป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะให้อะไรหลายๆอย่างเยอะพอสมควรนะครับเริ่มจากฉากแรกก่อนเลยนะครับก็คือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับว่าเจ้าหญิงใช่ไหมแห่งลูเมนอร์ได้เห็นนิมิตนะครับที่เมืองลูเมนอร์จะโดนน้ำท่วมโดนพังทลายนั่นเองครับแล้วเธอนั่นก็เรียกให้เลดี้การาเรียลขึ้นไปยังหอคอยเพื่อที่จะใช้ลูกแก้วเพื่อที่จะเห็นอนาคตนั่นเองครับแล้วปรากฏว่าเลดี้การาเรียลก็เห็นแบบเดียวกันก็คือจะมีน้ำท่วมเมืองนะก็ไอ้ลูกแก้วนี้เห็นบอกว่ามันมีอยู่7ลูกใช่ไหมแล้วไอ้1ลูกอ่ะอยู่ที่นี่อีกที่เหลือนะไม่รู้มันไปไหนก็ผมไม่แน่ใจว่าลูกแก้วที่ซาลูมานมันใช้มันเป็นอันเดียวกันกับอันนี้หรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นไอ้อันที่ยังหาไม่เจอนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะก็เลดี้การาเรียลก็ได้เห็นครับนิมิตว่าเฮ้ยเมืองลูเมนอร์เนี่ยมันจะล่มสลายนี่หว่าแล้วก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับชาวเมืองนะครับที่ไม่พอใจเหล่าเอลนะที่มาอยู่ในเมืองของพวกเขานะครับทุกคนก็แบบอะไรวะโวยวายเอลมาได้ไงอะไรประมาณนี้แต่ก็มีพี่พาราซอนนะครับก็ภายหลังพี่แกก็อาจจะเป็นตัวรายยึดอำนาจนะสำหรับพี่พาราซอนนะครับก็ได้ทำการปลุกระดมชาวบ้านนะครับบอกว่าเฮ้ยเอลตัวเดียวอะพวกมึงจะกลัวอะไรมาแค่คนเดียวเองเราก็ยังยึดถือวิถีเดิมของเราโอ้โหก็ได้เรียกเสียงเฮจากชาวบ้านไปเต็มๆเลยนะครับสำหรับพี่พาราซอนแต่ตัวนี้เนี่ยน่าอันตรายอันตรายนะกลัวน่ากลัวนะตัวนี้เนี่ยประเด็นต่อมานะครับอันนี้ได้รับการเฉลยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือว่าทางหินที่แร่นะครับที่คนแคร์น่ะได้ไปขุดมาแล้วก็อยู่ในหีบใช่ไหมแล้วก็คราวนี้พี่ทางดูรินนะครับก็ได้เปิดหีบให้กับเอลรอนดูเลยว่ามันคืออะไรแท้จริงแล้วมันก็คือเหล็กมิดทิลนะครับก็คือถ้านึกไม่ออกมันก็คือสิ่งที่ใช้ทำเสื้อเกาะของโฟโดนั่นแหละครับก็คือแร่เดียวกันนะก็เฉลยไปเป็นที่เรียบร้อยครับสรุปก็คือผมเดาผิดนะก็มีบางท่านเดาถูกนะก็ดีส่วนใหญ่เดาถูกนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นฉากที่อันนี้ผมตั้งใจดูมากเลยฉากที่อารอนเดียนะครับมาคุยกับอาดาก็คือออกนี่ปล่อยให้อาดานะครับกับอารอนเดียนี่คุยกันตามลำพังเลยนะจะสังเกตดูนะครับว่าอาดานี่พี่แกน่ะเป็นเหมือนกับมีหูเหมือนเอลนะครับแล้วก็ใส่เสื้อเกราะด้วยเสื้อเกราะของไอ้ที่มันเป็นต้นไม้อ่ะก็ผมสันนิษฐานว่าพี่แกนะครับน่าจะเป็นคนที่น่าจะเป็นซาลอนหรือเปล่าที่มาสิงร่างของเอลนะครับก็ทำไมต้องสิงร่างเป็นอาดาคนนี้ก็ไม่รู้นะแล้วก็จะมีประเด็นหนึ่งครับก็คือประเด็นของก็คือย้อนกลับมาก่อนที่อาด้านะครับอาด้านี่ได้นำสารนะครับส่งสารไปให้กับมนุษย์ที่อยู่ที่ป้อมกำแพงล้างของเอลนะที่เพิ่งเอลเพิ่งย้ายออกไปอะส่งสารไปหามนุษย์ที่นั่นบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมจำนนแล้วก็เดี๋ยวจะตายนะก็คืออาด้าปล่อยอารอนเดียมาง่ายๆเลยแบบงงมากฮะง่ายขนาดนี้อาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าเทโอนะครับได้กลับมาบ้านแล้วก็มาเก็บเสบียงไปใช่ไหมเพราะว่าเสบียงก็หมดและเทโอนะครับก็ได้ปะทะกับออกออกนี่ก็งงว่าเฮ้ยดาบของมึงนี่มันก็คือดาบของมึงนี่มันจุดๆแล้วก็สู้กันแล้วก็สั่งล่าเลยออกนี่สั่งล่าเทโอเลยบอกไปเอาดาบมันมาดาบนั่นน่ะมันเป็นของท่านผู้นั้นต้องรีบนำมันกลับไปให้อาดาก็ไม่รู้ว่าดาบนี้น่ะเป็นของใครนะสรุปผมก็ยังงงๆอยู่นะครับว่าสรุปมันเป็นดาบของพ่อเทโอมันเป็นดาบของซาลอนหรือว่ามันเป็นดาบของแม่ทัพคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าแต่อาด้าน่าจะรู้นะครับตอนนี้แบบก็คือว่าเป้าหมายออกตอนนี้ก็คือกะจะล่าดาบเต็มที่อ่ะนะแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับองค์ราชาของกษัตริย์องค์ราชาของลูมินอร์นี่ก่อนหน้าเจ้าหญิงนี่ก็มีอาการค่อนข้างที่จะโคม่าพอสมควรนะก็คือพูดอะไรไม่ค่อยจะได้มันเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงอย่างทนานแท้นะครับก่อนที่นางนั้นนะเจ้าหญิงนะครับจะพาเลดี้การาเรียลไปดูลูกแก้วนะแล้วคราวนี้ก็ตัดภาพที่พี่อารอนเดียครับที่กำลัง
ที่มาช่วยเทโอได้ทันนะก็คือทุกคนนี่พยายามที่จะล่าดาบเต็มที่อ่ะดาบนี่มันจะต้องมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่นอนครับตอนนี้ผมคิดว่าอาด้านี่อาจจะเป็นซาวรอนนะแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเต็มที่ว่าอาจจะเป็นซาวรอนหรือเปล่าแต่ว่ามันใช้ร่างเอลนะครับในการมาคุยกับอารอนเดียนะแล้วก็จะมีฉากที่เทโอนะครับได้กลับมายังป้อมปราการได้แล้วแล้วก็มาคุยกับชายแก่คนหนึ่งชายแก่ก็บอกว่าเฮ้ยแกเป็นอันนั้นใช่ไหมเป็นคนที่ใช้ดาบใช่ไหมไปขโมยดาบมาจากห้องใต้หลังคาฉันใช่ไหมไม่ใช่ขโมยดาบมาจากห้องใต้ดินฉันใช่ไหมคราวนี้พี่แกก็โชว์รอยสักนี่แล้วก็เปิดรอยสักของเทโอด้วยที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใครที่มีรอยสักนี้แปลว่าจะต้องรับใช้นายเหนือหัวซาวรอนยังไงล่ะเอ้ยอยากเป็นประมาณนี้เลยครับแต่ผมก็ไม่ชัวร์ว่าอาด้ากับซาวรอนนี่มันเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ผมว่าอาจจะไม่ใช่นะในความคิดส่วนตัวนะครับต่อมาในขณะที่ทางลูมินอนะครับกะจะส่งเลดี้การาเดียลกับมิดเดิลเอิร์ธและปรากฏว่ามีเกสรดอกพฤกษานะครับได้โปรยออกมาแล้วมันจะเกสรเนี่ยเมื่อล่วงโรยออกมาปุ๊บมันจะเป็นรางบอกเหตุใช่ไหมเป็นเครื่องเตือนใจว่าช่วยเทพอ่ะกำลังจับจ้องเราอยู่รอการพิพากษาอยู่หลังจากนี้ขอให้ทุกคนอ่ะร่วมมือกันแล้วเราจะให้เลดี้การาเดียลนำทัพไปยังแดนใต้อะไรประมาณนี้นะก็ยังตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์ครับว่าพี่เอาบรันนั้นเป็นสรุปแล้วจะพี่แกจะเอายังไงนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสนุกครับถึงแม้มันจะชวนง่วงนิดหน่อยก็ตามแต่โดยรวมก็ถือว่าสนุกนะสำหรับตอนนี้ก็บอกแล้วครับถ้าเกิดว่าไม่อ่านหนังสืออ่ะแล้วก็แบบไม่ต้องสนใจหนังสืออ่ะมาดูเรื่องนี้มันจะสนุกบอกไว้เลยนะครับไว้ให้เรามาโนได้ด้วยและตอนจบนะครับก็จะมีการรับสมัครทหารที่จะไปร่วมด้วยช่วยกันกับเราเลดี้การาเดียลนะที่ไปเซาแลนด์ก็มีอิซูดูไปด้วยนะอิซูดูกับพรรคพวกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทาง The Lord of the Ring The Ring of Power ประเด็นต่างๆก็ได้เฉลยมาครบและเกือบจะครบแล้วก็ยังเหลืออยู่2ประเด็นหลักๆนะครับ2ประเด็นที่ว่าก็คือสรุปแล้ว The Stranger ก็คือไอ้คนที่มันตกมาจากดาวตกอะสรุปแล้วมันเป็นใครอันนี้ก็ยังสงสัยกันอยู่นะครับแล้วก็ทางอีกประเด็นหนึ่งก็คือพ่อของเทโอที่มีดาบแล้วสรุปแล้วดาบมันเป็นยังไงอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับส่วนแร่ของทางเอลนะครับก็ได้เฉลยไปแล้วสรุปก็คือเป็นแร่มิทิวนะที่ได้มาทำเสื้อเกาะโฟโรในภายหลังนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ